ไอ้ความกล้าหาญ abuse of power ที่เราเห็นนะมันกล้ามาปิดน้ำปิดไฟไม่ให้เด็กนักศึกษาซึ่งต้องส่งงานพรุ่งนี้งานศิลปวิทยานิพนธ์เนี่ยศิลปะนิพนธ์ของพวกเขาเนี่ยไม่ได้ติดตั้งมาเป็นเดือนถูกโกงงบงานแสดงของพวกเขารุ่นที่แล้ว 150,000 บาทเหลือแค่ 5,000 บาทใครคุณคิดดูเลยคนไอ้พวกกระจอกตั้งแต่เด็กพวกนี้นะจนโตเนี่ยเหมือนที่อาจารย์ปิ่นแก้วบอกมันไม่ได้รับคำสั่งหรอกมันคิดของมันเองเพราะว่ามันรู้ว่ามันมีสิทธิมันรู้ว่ามันทำด้วยความปลอดภัยอาจารย์จำขวาพี่ฆ่าซ้ายหลัง6ตุลาได้นะเพราะลุงมิตรก็รุ่นพี่ทองทัศน์หรือรุ่นพี่ของเราเนี่ยจะเห็นขวาพี่ฆ่าซ้ายในเชียงใหม่ในเขตบ้านเกิดผมเนี่ยโดนยิงตายอยู่ตลอดทุกวันนี้มือสั่นครับโมโหมากเรื่องที่ว่าไอ้ความกระจอกนี่มันลุกลามมากันแกล้งมาซัพเรสเนาะมากดขี่ข่มเหงนักศึกษานะครับเด็กนักศึกษาศิลปะด้วยอย่างที่เขาประกาศไว้หากไร้ซึ่งเสรีจะมีศิลปะไปทำไมก่อนอากงโดนนะเต้เนี่ยซึ่งลุงมิตรไปอยู่กับเขาเป็นเดือนที่ลอนดอนตอนนี้ปลัวน้าปลวยซอนทูเฮดคนที่ลี้ภัยคนแรกจากภัย112เนี่ยจะไปอยู่ที่นั่นเพิ่งเจอกันเนี่ยแกติดโควิดอยู่เมื่อ2 3วันที่ผ่านมามือสั่นแล้วเห็นนะครับพอนึกถึง112ลุงมิตรจะมือสั่นลุงมิตรเรสประเด็นนี้ผ่านมา10ปีพอดีมีศิลปินนักศึกษาศิลปินคนหนึ่งกรีดเลือดหน้าสภ.ลุงมิตรก็ต้องไปห้ามตำรวจจะฟ้องร้องนะครับที่ว่าจะเอาเข้าคุกวันนั้นเขากรีดตัวเองเลยเป็นเลข112ไอ้ตัว112ไอ้ตัวพ่อมันน่ะที่ทำให้ทุกคนกลัวไอ้ความกล้าหาญ abuse of power ที่เราเห็นนะมันกล้ามาปิดน้ำปิดไฟไม่ให้เด็กนักศึกษาซึ่งต้องส่งงานพรุ่งนี้งานศิลปะวิทยานิพนธ์เนี่ยศิลปะนิพนธ์ของพวกเขาเนี่ยไม่ได้ติดตั้งมาเป็นเดือนถูกโกงงบงานแสดงของพวกเขารุ่นที่แล้ว 150,000 บาทเหลือแค่ 5,000 บาทใครคุณคิดดูเลยคนไอ้พวกกระจอกตั้งแต่เด็กพวกนี้นะจนโตเนี่ยเหมือนที่อาจารย์ปิ่นแก้วบอกมันไม่ได้รับคำสั่งหรอกมันคิดของมันเองเพราะว่ามันรู้ว่ามันมีสิทธิมันรู้ว่ามันทำด้วยความปลอดภัยอาจารย์จำขวาพี่ฆ่าซ้ายหลัง6ตุลาได้นะเพราะลุงมิตรก็รุ่นพี่ทองทัศน์หรือรุ่นพี่ของเราเนี่ยจะเห็นขวาพี่ฆ่าซ้ายในเชียงใหม่ในเขตบ้านเกิดผมเนี่ยโดนยิงตายอยู่ตลอดทุกวันนี้มือสั่นครับโมโหมากเรื่องที่ว่าไอ้ความกระจอกนี่มันลุกลามมากันแกล้งมาซัพเรสเนาะมากดขี่ข่มเหงนักศึกษานะครับเด็กนักศึกษาศิลปะด้วยอย่างที่เขาประกาศไว้หากไร้ซึ่งเสรีจะมีศิลปะไปทำไมใช่ไหมครับประเด็นก็คือ6กลุ่มเนี่ยคุณไล่มาเลยตั้งแต่พ่อมาจนถึงสมุนพ่อมันรัฐราชการทั้งหมดโดยเฉพาะไอ้ปลัดกระทรวงที่มาควบคุมความเป็นศิลปินแห่งชาติด้วยไล่มาสิครับไอ้กลุ่มที่6ที่กำลังไล่แทงไล่ยุลุมยำเด็กวัยรุ่นคนนั้นอยู่เด็กคนนั้นอยู่เนี่ยก็คือไอ้เหลืองอารามไอ้สลิมเฟสแรกนะครับคุณลุงเฟสสลิมเฟสสองสลิมเหล่านี้เนี่ยคุณเห็นว่าคุณลุงไม่อยากคือรู้สึกเสียเวลามากที่จะไปพอยไปที่คณะวิจิตรศิลป์มันสิ้นไปแล้วคณะวิจิตรศิลป์นะพวกครูบาอาจารย์ทุกคนก็อึดอัดอยู่บางคนโทรมานะครับโทรมาส่วนตัวลุงมิตรบอกว่ามันไม่รู้จะทำยังไงแล้วเพราะว่าพวกเขาไม่มีอำนาจข้างบนสั่งมาแต่จริงๆแล้วพวกเขาเองไม่สามารถจะต่อกรได้เพราะความกลัวถึงทำอะไรที่กระจอกและไร้เหตุผลมากขนาดเนี่ยวันนี้เราจะต้องอยู่กันจนถึงพรุ่งนี้จนเด็กสามารถจะนำเสนองานผลงานศิลปะศึกษาของเขาได้เพื่อเขาจะได้จบสักทีเด็กถูกกลั่นแกล้งมาทั้งปีนะครับโดนขโมยงานโดนแจ้ง112แม้กระทั่งนักวิจารณ์ศิลปะที่กรุงเทพก็ยังโดนแจ้งความไอ้คนกลุ่มเดียวนี่แหละไอ้คิดดีเนี่ยไม่ต้องไปพูดถึงมันเพราะมันกระจอกตั้งแต่อาจารย์ปู่บอกแต่ว่าพ่อแม่ของพวกมัน
ข้าใจไหมสถาบันหลักทั้งหมดตั้งแต่ชาติศาสตร์กษัตริย์ที่อาจารย์บอกว่าวาทกรรมเหล่านี้ที่มันครอบงำความเป็นไทยของเราอยู่จนถึงสถาบันหลักทั้งหมดซึ่งมันอายุติธรรมกลับมาประเด็นเนาะอย่าพูดอีกสักครั้งถึงเรื่องการออคคิปายมันโมโหไอ้แต่การออคคิปายเนี่ยมันก่อนที่เขาจะออคคิปายวอลล์สตรีทเมื่อกี่ปีมาแล้ว10กว่าปีเนาะเป็นยุทธวิธีที่นักศึกษาส่วนมากจะใช้กันในตะวันตกลุงมิตรก็ก๊อปมาเนี่ยวิธีที่ง่ายที่สุดเพราะไอ้ rule and regulation ที่รัฐทั้งหมดนะทั้งโลกเลยนะที่มันบัญญัติไว้อย่างมหาลัยเนี่ยเขาแค่ให้นักศึกษาเข้ามาสแตมป์ว่า8โมงถึง5โมงคุณเข้ามานั่ง4ปีแล้วเขาก็สแตมป์ใบอีกใบหนึ่งบอกว่าอันนี้คุณจบการศึกษาแต่จริงๆมันไม่ใช่มันต้องทั้งวันทั้งคืนเด็กนักศึกษามีสิทธิ์ที่จะใช้พื้นที่แล้วก็มีพื้นที่ที่จะ voice up ขึ้นมาแสดงความคิดเห็นแสดงความคิดการศึกษานะครับมันต้องเนื่องด้วยความคิดตลอดและการแสดงออกปัญหาของศิลปะถ้าคุณแสดงออกไม่ได้นี่เป็นเดี๋ยวเราจะได้เห็นกันครับเดี๋ยวเราจะอาจจะเปิดเข้าไปดูนักศึกษาซึ่งต้องเร่งงานเสาร์อาทิตย์แค่นั้นเองเพื่อทั้งที่มีเวลาเตรียมมาเป็นเดือนแต่เขาไม่อนุญาตให้เขาอันนี้เป็นความชอบธรรมซึ่งผมว่าแน่นอนมันมีการออคคิปายมาก่อนกปปสหรือพันธมิตรเขาก็ทำมาก่อนใช่ไหมครับแต่มันคนละเคสกันอันนั้นทำเพื่อจะเป็นเปิดร่องหรือเป็นเปิดช่องให้เกิดการใช้อำนาจตามมาเป็นการสมคบคิดแต่นี้ทำไปเพราะเป็นออร์แกนิกเป็นแฟลชคล้ายๆแฟลชม็อบเขาเรียกอะไรเราไม่ได้เพราะสถานการณ์จำเป็นเฉพาะหน้าครูบาอาจารย์กับนักศึกษาถึงต้องพังประตูเข้ามาใช้สถานที่ซึ่งเป็นของเขาพื้นที่นี้เขาเช่าอยู่มหาลัยเช่าจากมหาลัยเขาจ่ายค่าน้ำค่าไฟค่าเทอมถูกต้องแต่ใครมีอำนาจที่จะมาปิดมาเซ็นเซอร์มาห้ามพวกเขาที่จะมาใช้แล้วรู้ได้ยังไงว่าสิ่งที่เขาจะแสดงออกมันเป็นขัดข้อหาคือเขากังวลว่างานนักศึกษากลุ่มนี้นักศึกษาที่นี่มักจะขัดต่อม.116กฎหมายความมั่นคงกับขัดต่อจริยธรรมศีลธรรมอันดีเขารู้ได้ยังไงอันนี้กลับไปความเหลืองอร่ามที่มันครอบงำประเทศมายาวนาน